ข่าวนี้มีผู้ปกครองออกมาโวยนะครับว่าร้านขนมเอารถกระบะไปจอดขวางทางเข้าออกของโรงเรียนซึ่งกังวลว่าถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอาจจะนำเด็กนักเรียนออกมาไม่ทันท่วงทีครับทีมข่าวโมโนทวินิทานลงพื้นที่ไปสอบถามกับคุณหนุ่มนะครับเป็นคนที่ถ่ายภาพรถกระบะขายขนมจอดอยู่ขวางหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีคุณหนุ่มเนี่ยเล่าว่าทุกครั้งที่มารับหลานจะเจอกับกระบะคันนี้จอดขวางทางเข้าออกทุกครั้งนะครับแถมยังเอาแผงเหล็กมากั้นเอาไว้เหมือนเป็นการจองพื้นที่ด้วยตนเคยแจ้งไปทางโรงเรียนนานแล้วกังวลว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินกับนักเรียนแล้วต้องใช้ประตูนี้อาจจะไม่ทันการขณะที่รองผอ.โรงเรียนชี้แจงว่าจริงๆโรงเรียนมีทางเข้าออก2ทางมีประตูหลักอยู่แล้วส่วนประตูที่กระบะมาจอดขวางเป็นประตูฉุกเฉินซึ่งจะล็อกกุญแจเอาไว้เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกเข้าไปด้านในแล้วจะเปิดใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ขนของหรือว่ามีรถเข้ามาเก็บขยะเท่านั้นขณะนี้ทางร้านขนมได้เลื่อนรถกระบะไปจอดบริเวณข้างกำแพงแทนแล้วส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะอนุญาตให้มาจอดได้ยืนยันว่าโรงเรียนไม่เคยมีปัญหากับร้านขนมดังกล่าวครับ